คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมากันที่สายที่3สายของครูตรีครูตรีมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องตอกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณไสยมนต์ดำชนิดหนึ่งที่ผู้มีวิชาทำใส่โดยเป็นคุณไสยลึกลับที่ผู้ทำเนี่ยต้องการเอาถึงตายเท่านั้นครับกู่ฝามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของครูตรีกันเลยครับสวัสดีครับโอ้โหมาพร้อมเสียงไอครูตรีมีเรื่องเล่าสวัสดีครับผมสบายดีไหมเนี่ยสบายดีครับมาพร้อมกับเสียงไอเชียหรือถ้าหนึ่งถ้าไอไม่หายนี่มาหาผมได้เลยผมปัดเป่าให้เพราะตอนนี้ผมเป็นบาดหลวงผีผมจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะคุณแจ็คดีหมดนะแต่ผมติดใจพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยแหละตอนแรกอ่ะผมอ่ะจะทาจะให้เขียนเป็นไม้กางเขนแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่ากลัวดราม่าพระจันทร์เสี้ยวดีกว่าดูแบบเป็นกลางมุ้งมิ้งที่สุดแล้วจริงๆวาดเป็นพวกคิตตี้พวกนี้ก็ได้นะโอ้โหเอาให้วาดแค่นี้เอาให้มันตรงก่อนไอ้พระจันทร์เสี้ยวเนี่ยแล้วมาถึงให้ครับภรรยาผมครับอ๋อถ้างั้นเราว่าไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ถือผมมาถึงเราต้องยอมอย่างเดียวถูกผมมาถึงเนี่ยผมลงรถมาผมวิ่งขึ้นมาปุ๊บผมเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บ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 วาด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 เอาไอไลเนอร์จิ้มเข้าตาผมจึ๊ก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 ข้าวยังไม่ได้กินเลยดูสิเนี่ยนะฮะเอาหน่ะดูแบมแบมก็อิ่มใจแล้วอู้อิ่มใจมากวันนี้ได้กอดน้องได้เจอน้องด้วยครับนะครับเอาพลังจากน้องมาฝากน้องมีความสุขมากๆวันนี้มาเรามามีความสุขในแบบของเราดีกว่าครูตรีครับเรื่องของคุณไสยมนต์ดำชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ากู่ฝาน่าสนใจมากเรื่องนี้ครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครูตรีโอเคก็เริ่มแรกก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็สวัสดีทางคุณแจ็คนะครับทีมงาน The Ghost Radio ทุกคนและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับเรื่องเล่าต่อไปนี้ผมอาจจะต้องขอใช้เวลาย้อนความพอสมควรครับคุณแจ็คเพราะว่าถ้าไม่เกินเลยจะไม่รู้ว่าที่มาของคนคนนี้คือใครเริ่มต้นเรื่องนี้ครับผมได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งมาเนาะและได้นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังแล้วในเรื่องคำสารภาพของหมอผีถูกเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาครับครับซึ่งผู้ชายคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังในวันนั้นชื่อว่าคุณต่อครับเป็นนามสมมติเนาะโดยคุณต่อได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้ฟังครับว่าเขาอ่ะเป็นหมอผีคนนึงแล้วการที่ชีวิตของคุณต่อต้องมาเป็นหมอผีมันเริ่มต้นจากการที่ตอนที่เขามีอายุครบบวชอ่ะก็ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งแต่การบวชครั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้รับการตอบโจทย์ของชีวิตในเวลานั้นก็ไปรู้จักกับหมอผีคนนึงครับชื่อว่าอาจารย์เทียนอาจารย์เทียนได้ชวนให้พระต่อครับมาเป็นลูกศิษย์เรียนรู้วิชาไสยศาสตร์มนต์ดำจากเขาแต่พระต่อไม่ได้สนใจอาจารย์เทียนก็ได้แต่บอกว่าวันหนึ่งอ่ะพระต่อจะมาขอเป็นลูกศิษย์ด้วยตัวเองต่อมาพอพระต่อศึกครับก็ไปช่วยงานที่บ้านทำนาโดยที่บ้านเขาอาจจะมีพ่อกับแม่แต่คนที่ทำงานหาเงินเข้าบ้านหลักๆคือเป็นแม่ครับเพราะว่าพ่อวันๆเอาแต่กินเหล้ากับลุงแท้ๆซึ่งลุงของคุณต่อชื่อว่าลุงศักดิ์แล้วพอเมาเมื่อไหร่ก็มาตบตีทำร้ายแม่ครับอยู่มาไม่นานแม่ของคุณต่อก็ไม่สบายคุณต่อก็ฝากแม่ให้พ่อช่วยดูแลแต่คราวนี้พ่อก็ไปเมากับลุงศักดิ์เหมือนเดิมวันนั้นแม่ไข้ขึ้นสูงครับไม่มีคนพาไปโรงพยาบาลแม่ก็เสียชีวิตในวันนั้นความสัมพันธ์ของพ่อกับคุณต่อมันก็ยิ่งแย่ลงครับเพราะคุณต่อมองว่าถ้าพ่อไม่ไปกินเหล้าแล้วอยู่ดูแลแม่แม่คงไม่ตายแล้วคราวนี้ครับมีวันนึงคุณต่อกับการทำนาก็เจอคนตีหัวสลบไปตื่นขึ้นมาก็เจอว่าตัวเองโดนลุงศักดิ์ลุงแท้ๆตัวเองนำตัวมาข่มขืนที่บ้านจะใช้แรงแก้แค้นก็สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเองตัวเล็กกว่าพอมาบอกพ่อพ่อก็ไม่สนใจความแค้นมันยิ่งเยอะขึ้นครับหาทางออกไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปหาอาจารย์เทียนเพื่อให้อาจารย์เทียนช่วยทำของใส่ลุงศักดิ์แต่อาจารย์เทียนบอกว่าจะยอมทำให้ก็ได้มีเงื่อนไขว่าถ้าหาเงินมาให้ 5,000 บาทหรือไม่ก็ต้องยอมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เทียนคุณต่อตอนนั้นไม่มีเงินครับก็เลยต้องยอมเป็นศิษย์พอเรายอมเป็นศิษย์ปุ๊บการรับเป็นศิษย์ครั้งนี้ครับมันก็จะต้องมีการที่จะต้องกินชิ้นส่วนของลิ้นของรุ่นก่อนๆเพื่อรับของต่างๆมาครับแล้วคราวนี้อาจารย์เทียนเป็นรุ่นที่11ตัวเองเป็นรุ่นที่12
คราวนี้ครับตัวเองอ่ะจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่าพอรับของมาถึงระดับนึงปุ๊บอาจารย์เทียนบอกว่าคุณใส่ในตัวมึงอ่ะถ้ามึงไม่กินมึงไม่เป็นปอบก็เป็นผีกะเพราะมึงจะคุมของในตัวมึงไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องกินครับพอกินเสร็จปุ๊บก็ใช้ชีวิตวนเวียนในเรื่องการเป็นหมอผีมาตลอดจนต่อมาครับก็มารู้ความจริงว่าจริงๆที่ตัวเองต้องวนเวียนอยู่กับการทำของใส่คนอื่นแบบเนี้ยเพราะว่าทั้งหมดจะเกิดจากอาจารย์เทียนวางแผนไว้ทั้งหมดใช่เริ่มจากแม่ของคุณต่อที่ตายก็เพราะอาจารย์เทียนเป็นคนทำของใส่วางแผนบีบให้คุณต่ออยากแก้แค้นลุงศักดิ์จากนั้นก็อาจารย์เทียนก็ทำทุกอย่างมาตลอดครับเพราะว่าอยากจะให้ตัวคุณต่อเป็นผู้รับสืบทอดต่อมาอาจารย์เทียนพอรู้ว่าคุณต่อครับเป็นผู้สืบทอดโดยสมบูรณ์ได้แล้วอาจารย์เทียนก็เลยฆ่าตัวตายแล้วก็เฉือนลิ้นตัวเองไว้หนึ่งชิ้นเพื่อให้คุณต่อกินจะได้สะกดของที่มันยังมีอยู่ได้เพื่อจะได้เป็นรุ่น12โดยสมบูรณ์แต่พอคุณต่อตัดสินใจไม่รับสืบทอดครับก็เลยไม่กินลิ้นของอาจารย์เทียนทำให้ของในตัวเองมันเริ่มสะกดไม่อยู่แล้วคราวนี้ก็จะมาถึงตอนที่เล่าเรื่องให้ผมฟังอะครับตอนนั้นคุณต่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเนาะในเรื่องนั้นก็คือคำสารภาพหมอผีถูกเมื่อกี้ครูตีเกริ่นนะคุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านบอกฟังแล้วฟังเมื่อกี้คือเกริ่นเท้าความก่อนใช่ครับเพราะไม่งั้นจะเข้ามาสู่เรื่องนี้ต่อไม่ได้นะครับคราวนี้ครับจากเหตุการณ์วันนั้นที่เล่าออกอากาศไปไม่นานครับก็มีพี่ท่านหนึ่งชื่อพี่ยศติดต่อเข้ามาหาผมพี่ยศนะครับเป็นหมอธรรมของหมู่บ้านแห่งหนึ่งตระกูลของพี่ยศเป็นหมอธรรมที่สืบทอดกันมานานอ่ะ111ปีแล้วซึ่งเรื่องของพี่ยศผมเคยเล่าไว้ในเรื่องเล่าจากคนเลี้ยงผีกับเรื่องเล่า111ปีครับพี่ยศติดต่อเข้ามาตอนแรกเขาบอกว่าเขาตอนแรกที่ติดต่อมาผมคิดว่าเขาจะมีเรื่องมาฝากเล่าแต่ไม่ใช่ครับพี่ยศติดต่อมาว่าเขาอยากช่วยคุณต่อเท่าที่เขาจะช่วยได้เป็นครั้งแรกครับคุณแจ็คที่ผมเคยเจอแบบนี้คือปกติหมอผีกับหมอธรรมมันจะอยู่คนละขั้วกันเลยเพราะคนหนึ่งทำคุณใส่ใส่คนอีกคนหนึ่งอ่ะคอยช่วยแก้แต่ครั้งเนี้ยหมอธรรมจะมาช่วยหมอผีพี่ยศให้เหตุผลว่าจากฟังจากเรื่องที่ฟังดูอ่ะคุณต่อไม่ได้เป็นคนเลวโดยสันดานแต่คุณต่อก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งตอนเนี้ยเรื่องมะเร็งคงช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วคุณต่อก็คงตายไปตามเวลาแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือมีอะไรติดค้างคาใจอยู่ก็ให้ช่วยบอกเราจะช่วยเท่าที่ช่วยได้พอเราบอกผมงี้ปุ๊บผมก็เลยติดต่อไปหาคุณต่อครับว่ามีหมอทำคนหนึ่งอ่ะเขาอยากจะช่วยเหลือคุณต่อเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยชีวิตหลังความตายหรือบาปกรรมต่างๆอาจจะเบาบางลงได้บ้างไหนจะของอาถรรพ์ต่างๆในบ้านคุณต่ออีกถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยอ่ะมันจะมีคนเดือดร้อนคุณต่ออยากให้พี่ยศช่วยไหมโอเคไหมปรากฏว่าคุณต่อโอเคครับก็เลยมีการนัดวันกันแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันคุยกันทั้งหมด3รอบครับคุณแจ็ครอบแรกขอเรียกว่าเป็นรอบสารภาพบาปคือพี่ยศบอกคุณต่อว่าอะไรที่เคยทำไว้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันเลวร้ายหรือมันยังฝังใจหรืออยากจะชดเชยหรืออยากจะแก้ไขอะให้เล่ามาตรงๆถ้าช่วยได้ก็ช่วยกันดังนั้นคุณต่อก็เลยเล่าเรื่องกู่ฝาที่ผมจะเล่าเรื่องวันนี้ครับให้พี่ยศกับผมฟังแล้วผมก็จดไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดในวันนี้ครับซึ่งในวันแรกครับที่นั่งฟังนะคุณแจ็คผมขอโทษที่ใช้คำนี้แต่ผมพูดกับคุณต่อไปแบบนี้จริงๆหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบว่าคุณต่อผมพูดตรงๆนะเรื่องที่ผมฟังคุณต่อมาทั้งหมดอะผมก็รู้นะว่าคุณต่อเคยเป็นเหยื่อจากอาจารย์เทียนมาก่อนแต่สิ่งที่คุณต่อทำในเรื่องเนี้ยที่ผมฟังเนี้ยมันโคตรเลวเลยอะคุณต่อโหขนาดนั้นเลยเหรอคุณต่อเขาเลยบอกว่าถ้าเนี่ยแหละครับคือถ้าครูจะเอาไปเล่าได้นะแต่ต้องรอให้ผมตายก่อนเพราะมันเร็วมากไงเดี๋ยวถ้าเอาไปเล่าเกิดคนที่โดนทำของแล้วเขารู้ตัวครับเขาจะมาแก้แค้นผมครับนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงนำมาเรื่องกู่ฝามาเล่าในวันนี้เพราะอย่างที่แจ้งคราวที่แล้วครับว่าคุณต่อเสียชีวิตแล้วครับนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันโอ้ผมเตรียมตัวดิ่งรอเลยอ่ะโอเคเชิญโอเคครับครับอย่างที่บอกครับคุยกัน3ครั้งครั้งที่1คือการสารภาพบาปเพื่อหาวิธีแก้ส่วนครั้งที่2ครับคือการแก้ของเราพยายามช่วยว่าคุณต่อจะสามารถแก้อะไรยังไงได้บ้างให้มันเบาบางลงในส่วนการคุยครั้งที่2อ่ะครับมันจะเป็นเรื่องเล่าในทางถัดไปคือเรื่องสมิงคำกับกะกับแล้วก็การโทรครั้งสุดท้ายครับคือการที่พี่ยศจะเอาของแล้วก็ของอาถรรพ์ต่างๆที่คุณต่อทำไว้อ่ะไปจัดการดำเนินขั้นต่อไปมันคือเรื่องที่4กับเรื่องที่5ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังคราวนี้ครับข้อเรื่องเลยครับคุณต่อเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับตอนนั้นย้อนไปหลายปีแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งครับ
ชื่อว่าคุณสุนีคุณสุนีอ่ะมาหาที่ตำหนักแล้วบอกสาเหตุที่มาหาคืออยากจะให้คุณต่อช่วยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งให้เขาหน่อยเพราะเขาแค้นมากคราวนี้คุณต่อก็เลยถามว่าเขาคือใครอย่าปิดบังให้พูดความจริงทั้งหมดมาถ้าจะให้ช่วยเหลือต้องบอกตามตรงคราวนี้ครับตัวคุณสุนีก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนั้นชื่อว่าเสิร์ชเป็นสามีของเธอเองคุณสุนีเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เขาอายุ45แล้วเขาอยู่กินกับคุณเสิร์ชมาเนี่ย20ปีไม่มีลูกด้วยกันเขาสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาครับจากตอนแรกอ่ะไม่มีอะไรเลยนะแต่คราวนี้สู้กันมาจนตอนนี้ฐานะค่อนข้างจะต้องเรียกว่ามีเงินเยอะเลยมีโรงงานด้วยกันด้วยมีบ้านมีรถมีที่ดินแต่คราวนี้ครับจากนั้นไม่นานประมาณ3เดือนสามีมาบอกว่าจะขอเลิกกับเธอเพราะว่าคุณเสิร์ชสารภาพตรงๆว่าตอนนี้เขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวกับผู้หญิงคนนั้นมากกว่าก็เลยยังไงก็จะขอเลิกคุณสุนีเจ็บใจครับเพราะว่าเฮ้ยเลิกกันตอนนี้ตัวเอง45แล้วนะแก่ขนาดนี้แล้วอ่ะจะอยู่ไงต่อสามีอ่ะเตรียมมีครอบครัวใหม่แต่ตัวเองอ่ะไม่มีใครเลยก็พยายามขอร้องครับอ้อนวอนสารพัดเลยให้สามีเปลี่ยนใจว่าไม่ไปได้ไหม อยู่กันอย่างนี้ต่อเหอะแล้วถ้าเกิดจะไปมีเล็กมีน้อยเหมือนที่ผ่านมาก็พอจะรู้ว่ามีบ้างก็ยอมแต่อยากเป็นถือหนักต้องเลิกเป็นตัวเป็นตนแบบนี้เลยแต่ตัวคุณเสิร์ชยืนยันครับว่ายังไงก็จะเลิกแน่นอนแล้วก็จะเอาผู้หญิงอีกคนเข้ามาอยู่ในบ้านผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าการครับคุณสุนีก็บอกว่าโอ้ตอนนั้นนะทั้งขอร้องอ้อนวอนสารพัดเลยอาจารย์เขาเรียกคุณต่อว่าอาจารย์ครับร้องไห้จนไม่รู้จะร้องยังไงแล้วตัวคุณสุนีอะครับพ่อแม่เสียไปหมดแล้วคนเดียวที่เป็นครอบครัวของคุณสุนีคือคุณเสิร์ชครับแล้วคราวนี้ครับพอคุณเสิร์ชจะมาขอเลิกก็ทำใจไม่ได้ง่ายๆแต่ยังไงมันก็ต้องยอมรับครับพอคุณสุนีเริ่มทำใจยอมรับได้ครับก็เลยคุยกับเสิร์ชตรงๆว่าแล้วเรื่องทรัพย์สินล่ะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องโรงงานเอาไงจะแบ่งกันยังไงขายเอาเงินมาแบ่งกันเหรอหรือว่าเอาคนหนึ่งเอาโรงงานคนหนึ่งเอาบ้านเอารถไปแต่คำตอบที่ได้จากคุณเสิร์ชครับคุณเสิร์ชบอกว่าจะให้เงินคุณสุนีก้อนหนึ่งคือ1,500,000 บาทเป็นค่าแยกทางแค่นั้นเลยซึ่งคุณสุนีก็บอกว่าอ้าวแล้วที่ทำมาทั้งหมดอ่ะคือมันมีทรัพย์สินอะไรหลายอย่างมากนะแต่เหตุผลที่คุณเสิร์ชยกมาพูดครับทำให้คุณสุนีแทบไปต่อไม่ไหวเพราะว่าเนื่องจากสองคนไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วโรงงานบ้านรถที่ดินทุกอย่างซื้อไว้เป็นชื่อของคุณเสิร์ชทั้งหมดคุณสุนีไม่มีสิทธิ์ในสมบัติทั้งหมดเลยตอนนี้คุณสุนีเพิ่งรู้ตัวครับว่าที่ตัวเองรักแล้วก็ไว้ใจเอาสมบัติทั้งหมดให้สามีตอนนี้มันผิดทั้งหมดแค่นั้นยังไม่พอครับมันยังเป็นช่วงเดียวกับที่ผู้หญิงที่ชื่อการเข้ามาอยู่ในบ้านกับสามีตัวเองยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยครับว่าเฮ้ยมันเป็นความเจ็บในเจ็บอะครับทุกอย่างมันกดดันจนคุณสุนีอะเริ่มหาทางออกในการปรึกษากับเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นให้ไปทำเสน่ห์ไปทำเสน่ห์เผื่อสามีอะจะกลับมารักคุณสุนีก็เริ่มเลยครับว่ามันมีวิธีสุดท้ายแล้วเพื่อนแนะนำที่ไหนรับทำเสน่ห์แพงแค่ไหนยอมจ่ายหมดครับคราวนี้ครับปรากฏว่าการจ่ายไปบางทีหลักหมื่นหลักแสนหมดเงินไปเกือบล้านแต่ไม่สำเร็จสักครั้งระหว่างนั้นก็ถูกสามีกับภรรยาใหม่ครับคอยถากถางตลอดด่าว่าเมื่อไหร่อ่ะจะออกไปจากบ้านสักทีแล้วก็ตามมาด้วยคำด่าสารพัดอีกส่วนแม่บ้านในบ้านด้วยคำสั่งคุณเสิร์ชครับไม่ให้ทำกับข้าวให้ไม่ให้ซักเสื้อผ้าไม่ให้ถูคือไม่ให้ทำความสะอาดอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับคุณสุนีไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านไปเลย มันก็เลยยิ่งเพิ่มความลำบากให้กับคุณสุนีเข้าไปอีก มาเข้ามาเข้าครับคุณแจ็คจากตอนแรกอ่ะที่อยากทำเสน่ห์เพื่อให้กลับมารักเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นความแค้นที่อยากให้ตายไปซะก็เลยพยายามครับหาคนที่ทำของใส่คนอื่นได้ในการหาครับมันไม่ได้ง่ายๆยิ่งหาก็ถูกหลอกเอาเงินไปเปล่าๆอีกคราวนี้ครับจนต่อมาเพื่อนคุณสุนีก็เลยบอกว่าเขาเคยได้ยินชื่อของคุณต่อว่าคนนี้ทำคุณใส่ได้ก็แนะนำให้คุณสุนีรู้ครับพอคุณสุนีรู้ก็มาตามที่อยู่ของเพื่อนบอกครับพอรามาตามนั้นก็เลยเป็นที่มาและเหตุผลทั้งหมดว่าที่คุณสุนีเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยากให้สามีตายเพราะเหตุผลเป็นแบบนี้แล้วคุณสุนีถามคุณต่อว่าทำได้ไหมถ้าทำได้ยินดีจ่ายตามที่เรียกเลย
แต่คุณต่อบอกว่าถ้าสำเร็จขอค่าตอบแทน 5,000 บาทโดยที่ถ้าไม่สำเร็จไม่เอาเงินเลยสักบาทซึ่งตรงนี้ครับคุณแจ็คคุณสุนีอึ้งเพราะที่ผ่านมาเคยเจอแต่หมอผีเรียกเงินหลักหมื่นหลักแสนแพงใช่ไม่เคยเจอเรียกหลักพันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเชื่อถือได้ไหมอ่ะมันจะได้ผลจริงเหรอเหมือนคุณต่อรู้ความคิดคุณสุนีครับคุณต่อบอกว่าที่เรียก 5,000 เพราะว่าคุณใส่เนี้ยที่จะใช้ทำใส่สามีของคุณน่ะมันเรียกว่ากู่ฝาคุณจะต้องมีคนทำและก็มีส่วนร่วมกับมันตัวอาจารย์ไม่ได้ทำโดยตรงก็เลยไม่ได้เรียกเงินแพงมันเป็นแค่เหมือนกับบอกวิธีการให้ไปทำคุณสุนีก็คิดครับว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าสำเร็จก็จ่ายแค่ 5,000 ไม่สำเร็จมันก็ไม่ต้องเสียอะไรก็ตอบตกลงไปครับคราวนี้คุณต่อก็เลยบอกว่าคำว่ากู่ฝากู่มันมาจากคำว่าอาถรรพ์พิษและฝาตามตำราแปลว่า5ดังนั้นกู่ฝาคือการทำอาถรรพ์จากพิษ5อย่างครับวิธีการครับคือในตอนนี้คุณสุนีอ่ะยังสามารถถึงจะโดนทอดถากถางในบ้านสารพัดครับแต่ก็ยังเข้านอกออกในบ้านได้ครับคราวนี้คุณต่อบอกว่าให้ไปหาสัตว์ในบริเวณบ้านเท่านั้นนั่นคือเงื่อนไขและต้องเป็นสัตว์มีพิษเท่านั้นจะเป็นงูตะขาบแมงป่องอะไรก็ได้หาไม่ได้หาไม่ให้ได้4อย่างจากนั้นให้เลี้ยงมันไว้ก่อนคืนเดือนดับเมื่อไหร่ค่อยให้เอามาหาอาจารย์ที่ตำหนักโอ้โหในส่วนของอาจารย์ที่ต้องนั่นก็เพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมของมาทำพิธีเหมือนกันตรงนี้ครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมจากทางคุณต่อว่าอธิบายว่าทำไมต้องเป็นคืนเดือนดับเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครับในทางอาถรรพ์จะทำพิธีเกี่ยวกับเสน่ห์ความรักเพราะพระจันทร์มีผลต่อเสน่ห์ต่อความรักแต่ถ้าจะทำอาถรรพ์ให้เลิกกันหรือทำร้ายคนที่รักให้ทำวันตรงกันข้ามก็คือคืนเดือนดับครับครับคราวนี้ครับแจ็คมันไม่ได้ง่ายนะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องไปในบริเวณบ้านแล้วไปหาของต่างๆไปหาสัตว์ต่างๆอ่ะเอาครับไม่ต้องผู้หญิงหรอกผู้ชายบางทีแบบมันยังยากเลยนะเอาจริงๆใช่แล้วคราวนี้เมื่อหาไม่ได้ง่ายๆครับเพราะบ้านพื้นที่มันก็เยอะแล้วตัวเองเป็นผู้หญิงก็ไม่เคยจับสัตว์พวกนี้มาก่อนมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะหากว่าจะจับได้ครบทั้ง4ตัวครับกินเวลาไปเกือบเดือนคราวนี้ไหนจะรอวันแล้ว15ค่ำอีกพอวันแล้ว15ค่ำก็ไปหาคุณต่อที่ตำหนักครับครับโดยเอาสัตว์ทั้ง4อย่างไปด้วยสัตว์ทั้ง4ชนิดที่คุณสุนีเจอครับคือ1คางคก2ตะขาบครับ3แมงป่องแล้วก็4คืองูเขียวหางไหม้ครับคุณต่อพอเห็นสัตว์ทั้ง4ตัวครับที่เอามาที่มาใส่กล่องอยู่คุณต่อว่ามันใช้ได้แล้วเขาก็เขียนยันบางอย่างครับกำกับบนฝากล่องแล้วบอกคุณสุนีว่าจำได้ไหมที่เคยบอกว่ากู่ฝาคนที่จะทำสำเร็จมันคือคนที่มีความแค้นแล้วก็อยากฆ่าคนอื่นซึ่งตรงนี้คือคุณสุนีคุณสุนีเลยต้องทำแต่ละขั้นตอนด้วยตัวเองขั้นแรกครับสัตว์ทั้ง4ตัวนี้มันจะต้องรู้จักกับเป้าหมายที่คุณใส่จะพุ่งไปหาตรงนี้ครับคุณแจ็คที่เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยเพราะผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ตัวคุณต่อครับให้คุณสุนีไปเอาอะไรก็ได้ที่จากร่างกายสามีมาเผามาบดเป็นผงแล้วผสมในอาหารให้สัตว์ทั้ง4ตัวเนี้ยได้กินหรือได้ผ่านหรือได้คลุกได้อะไรก็แล้วแต่ให้มันรับรู้ถึงเป้าหมายของมันครับคุณสุนีก็เลยต้องคิดครับว่าแล้วจะเอาอะไรที่จากตัวสามีในเมื่อตอนนี้ตัวเองเข้าใกล้สามียังไม่ได้เลยเขามีภรรยาใหม่แล้วแค่อยู่ในบ้านยังโดนด่าโดนว่าเลยก็เลยคิดครับคุณสุนีก็เลยจำได้ว่าโอเคตอนนั้นที่ยังรักกันดีกับสามีครับตอนนั้นยังไม่รวยคุณสุนีเขาบอกว่าตอนนั้นอะยังซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปขายของตามตลาดนัดด้วยกันอยู่เลยแล้วมันมีเหตุการณ์นึงครับเขาเล่าให้คุณต่อฟังรถคว่ำหน้าสามีไปกระแทกกับพื้นฟันหน้าหักตอนนั้นแล้วมันก็มีการเก็บมาเพราะคิดว่าเผื่อจะต่อได้แต่สุดท้ายมันต่อไม่ได้ครับก็เลยมีการเก็บใส่กล่องเอาไว้ไม่ได้ทิ้งไปไหนครับตัวคุณสุนีครับก็เลยไปเอาฟันซี่นั้นมาแล้วก็เอามาเผาแล้วก็ตำจนเป็นผงจากนั้นเขาเอาไปยัดใส่เนื้อเล็กๆครับชิ้นเล็กๆแล้วก็บางชิ้นก็เอามาคลุกๆๆๆกับผงนะแล้วก็โยนไปในกล่องให้สัตว์ทั้ง4ตัวนั้นอยู่วันรุ่งขึ้นครับก็ถือทั้งกล่องทั้ง4นะไปหาคุณต่อ
พอไปถึงก็เปิดกล่องเนื้อสัตว์พวกนั้นครับบางชิ้นอะหายไปทั้งชิ้นเลยบางชิ้นอะมันถูกกินไปบ้างแล้วแสดงว่าสัตว์ทั้ง4อะได้กินชิ้นส่วนของร่างกายคุณเสิร์ชเข้าไปในตัวแล้วครับคุณต่อเห็นแบบนั้นครับก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วมันจะได้ไปขั้นตอนต่อไปได้แล้วคุณต่อครับก็เอากล่องมาใบหนึ่งซึ่งตัวคุณสุนีเองอ่ะก็ไม่เห็นว่าในข้างในอ่ะมันมีอะไรแล้วคุณต่อก็เอากล่องที่ใส่สัตว์ทั้ง4น่ะมาครับเอามาเทใส่กล่องนั้นน่ะทีละตัวทีละตัวดังนั้นสัตว์ทั้ง4ตัวน่ะมันไปอยู่ในกล่องที่คุณต่อเตรียมไว้ครับจากนั้นคุณต่อเอาแผ่นยันมาติดที่ด้านบนกล่องครับแล้วก็บอกว่ากล่องเนี้ยเราจะมาเปิดอีกทีคือแรม15ค่ำข้างหน้าซึ่งคุณสุนีก็บอกอาจารย์คะวันแรม15ค่ำข้างหน้านี่มันอีกเกือบเดือนเลยนะแล้วใครจะเอาอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยให้สัตว์ในกล่องนั้นน่ะคุณต่อย้ำคำเดิมครับว่าจะเปิดอีกทีคือแรม15ค่ำเดือนหน้าครับพอยืนยันแบบนี้ครับคุณสุนีก็ต้องตามนั้นครับพอเวลาผ่านไปครับคุณแจงผ่านไปจนถึงวันขึ้นวันแรม15ค่ำคุณสุนีไปหาคุณต่อครับพอไปถึงคุณต่อก็เอากล่องใบเดิมใบเดิมใบนั้นนะครับมาวางตรงหน้าแล้วบอกคุณสุนีว่าก่อนจะเปิดกล่องตอนเนี้ยอาถรรพ์ข้างในมันสำเร็จแล้วเพื่อการอาถรรพ์ที่หลังจากเปิดกล่องออกมาแล้วคนรอบข้างจะโดนซึ่งตอนเนี้ยมันก็จะมีแค่คุณต่อกับคุณสุนีแต่คุณต่อไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วก็จะเหลือคุณสุนีทางคุณต่อก็เลยส่งของอย่างนึงครับคล้ายๆเมี่ยงคำคุณต่อบอกว่าตรงเนี้ยหลังจากกินแล้วมันจะกันอาถรรพ์ได้กินเข้าไปซะเพื่อที่ว่าหลังจากเปิดกล่องแล้วมันจะกันอาถรรพ์เพราะกล่องนี้คุณสุนีต้องเป็นคนเปิดเองเท่านั้นคุณสุนีก็รับมาครับแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกินตามที่บอกจากนั้นพอเปิดกล่องครับคุณสุนีมองเข้าไปในกล่องสิ่งที่เห็นคือสัตว์ทั้ง4มันตายหมดแล้วในกล่องนั้นครับเพราะมันไม่มีใครให้อาหารมันไม่มีอะไรเลยเป็นเดือนอ่ะใช่ครับมันมีร่องรอยการถูกกัดกันบ้างแต่มันไม่เหมือนกับปู่ที่เราเคยได้ยินว่ามันจะกินกันเองจนเหลือตัวสุดท้ายแต่นี้คือทั้ง4ตัวตายหมดเลยครับแต่คราวนี้ครับพอคุณสุนีเริ่มมองสำรวจว่าแต่ละตัวมันตายหมดแล้วแล้วจะอะไรยังไงอยู่ดีครับคุณสุนีร้องไห้โฮเลยแล้วถามคุณต่อว่าอาจารย์ทำแบบนี้ทำไม อาจารย์ไปเอามาได้ยังไงสายตาที่มองคือทั้งแค้นทั้งร้องไห้เลยครับคุณต่อบอกว่าก็อาจารย์บอกแล้วไงว่ากู่ฝามันคืออาถรรพ์พิษ5ชนิดแต่ที่คุณเอามามันคือสัตว์4ชนิดขาไป1ส่วนชนิดที่5อาจารย์บอกแล้วว่าจะเตรียมไว้ให้มันเป็นของที่ถึงมันจะไม่มีพิษแต่มันมีความอาฆาตความแค้นที่มันสูงกว่าพิษของสัตว์พวกนั้นอีกครับในกล่องนั้นครับคุณแจ็คมันมีผ้าขนหนูอยู่ผืนหนึ่งที่คุณสุนีทั้งร้องไห้ทั้งแค้นเพราะว่าจำได้แม่นผ้าที่อยู่ในกล่องนั้นมันเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กครับแต่มันเคยห่อเด็กที่เป็นก้อนเลือดมาก่อนเฮ้ยมันเป็นก้อนเลือดที่คุณสุนีอะครับทำแท้งมาคุณต่อบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่วันแรกที่เดินขึ้นมาแล้วว่ามันมีวิญญาณเด็กคนนี้ตามหลังอยู่ครับแล้วเด็กคนนี้ก็อาฆาตมึงมากๆด้วย อาจารย์ก็เลยเอามาทำเป็นกู่ฝาอันที่5มันจะได้มีผลแรงๆไงอาจารย์เอามาได้ยังไงก็ไม่รู้ไงนี่แหละครับจากนั้นคุณสนีบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่ใช่ไม่รู้สึกผิดนะแต่ที่ทำแท้งตอนนั้นน่ะก็เพราะสามีบอกว่าเรายังไม่พร้อมให้ทำแท้งไปก่อนเดี๋ยวไว้พร้อมเมื่อไหร่อ่ะเราก็มีใหม่ได้ครับด้วยความที่ตัวของคุณสุนีครับรักสามีมากก็เลยยอมทำแท้งให้พอยอมทำแท้งให้เสร็จปุ๊บ ก็เอาผ้าครับมาลองพอดกินยาขับแล้วก็เอาผ้ามาลองไว้จากนั้นก็ไปฝังไว้ที่แห่งหนึ่งแต่ที่ไม่เชื่อสายตาเพราะไม่คิดว่าคุณต่อจะรู้ที่ฝังครับแล้วก็จากผลตอนนั้นจนถึงตอนนี้คุณสุนีก็ไม่เคยมีลูกได้อีกเลยนะครับคุณต่อบอกว่ากูจะไม่รู้ได้ไงว่าลูกมึงคนบอกเองว่ามึงฝังไว้ที่ไหนแล้วมันก็บอกว่ามันอยากจะแก้แค้นกูก็ช่วยไงให้มันสำเร็จให้อาถรรพ์นี้มันสำเร็จที่สุดกูก็เลยไปขุดมันออกมาแล้วก็รอวันแรม15ค่ำพอรอเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยทุกอย่างมาสมบูรณ์แล้วเหลือแค่มึงอ่ะ
เอาทุกอย่างไปเผาจนกลายเป็นผงแล้วก็ไปให้ผัวมันกินครับไม่นานร่างกายมันจะค่อยๆสุดเหมือนคนที่มันค่อยๆป่วยแล้วมันก็จะตายครับไม่ว่าจะตรวจร่างกายแบบไหนจะไม่พบอะไรเลยนอกจากการที่ร่างกายโทรมไปเองแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้ครับตอนนี้มันกลายเป็นถอยไม่ได้แล้วรุ่นสุนีคิดว่ายังไงมันก็ต้องสำเร็จต้องทำให้สำเร็จเท่านั้นก็ทำตามที่คุณต่อบอกครับเอาทุกอย่างไปเผาเผาเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งคิดแล้วจะผสมอะไรให้สามีกินก็คิดได้ครับว่าธรรมดาแล้วสามีจะเป็นคนที่กินเหล้าทุกวันอยู่แล้วมันก็จะมีขวดเหล้าที่เปิดแล้วแล้วก็กินดื่มวันละ2แก้ว3แก้วอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาไปโรยใส่ไว้ในนั้นแล้วมันได้ผลครับพอแล้วมันได้ผลคือจากนั้นสามีอ่ะร่างกายค่อยๆสุดแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตคุณสุนีครับดีใจมากที่ว่าในที่สุดมันสำเร็จเรื่องมันจบสักทีนึงพอทำพิธีศพทุกอย่างเสร็จครับก่อนที่จะต้องไปยุ่งกับเรื่องทรัพย์สินต่างๆก็เลยไปหาคุณต่อเพื่อไปจ่ายค่าทำพิธีครับครับพอไปถึงก็เล่าทุกอย่างให้คุณต่อฟังว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วสามีตายตามที่อาจารย์บอกเลยวันนี้เอาค่าทำพิธีมาให้อาจารย์แต่ที่เอามาให้อ่ะคือแสนนึงนะครับไม่ได้เอามาให้ 5,000 เพราะ 5,000 มันน้อยเกินไปเอามาเพื่อตอบแทนเลยแต่คุณต่อยืนยันว่าเอาแค่ 5,000 ครับเอาแค่นั้นเอาแค่นั้นเท่านั้นเลยตามที่เรียกไปตอนแรกคุณสุนีก็เอาโอเคถ้าอาจารย์จะเอาแค่นั้นก็แค่นั้นครับก็จากการยื่นให้อาจารย์อาจารย์ก็เรียกลูกศิษย์ตัวเองมาแล้วบอกว่าให้เอาเงิน 5,000 เนี้ยไปใส่ตู้ทำบุญที่ไหนก็ได้เอาไปใส่เลยครับไม่รับเงินด้วยนะส่วนคุณสุนีครับอาจารย์บอกแต่เรื่องมันยังไม่จบนะคุณรู้ไหมที่คุณไม่เคยมีลูกได้อีกเลยอ่ะ เพราะเมื่อไหร่ที่มันจะมีดวงญาณมาเกิดลูกที่คุณทำแท้งไปมันจะคอยบล็อกคอยกันไม่ให้สำเร็จไม่สำเร็จแล้วก็คอยตามเรื่องนี้ส่วนหนึ่งที่มันดวงมันตกเรื่อยๆก็เพราะลูกของคุณที่มันทำแบบนี้ระหว่างนี้ครับเพื่อกันทุกอย่างไม่ให้มันเกิดอาถรรพ์ที่จะทั้งการทำกู่ฝาทั้งจากที่ตัวเด็กที่ถูกเอาไปทำเป็นกู่ฝาเพราะตอนนี้วิญญาณเด็กไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแล้วเป็นวิญญาณที่ผ่านพิธีอาถรรพ์มาด้วยคุณต่อก็เลยบอกว่าตอนนี้อาถรรพ์มันเกิดแล้วดังนั้นเอาอันนี้ไปก็ยื่นเมี่ยงคำให้อีกคำหนึ่งครับแล้วบอกว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านให้ตรงเข้าบ้านเลยไม่ต้องคุยกับใครทั้งนั้นให้ตรงกับเข้าห้องนอนแล้วกินเมี่ยงคำคำนี้ทุกอย่างมันจะสิ้นสุดจบพิธีอย่างแท้จริงคุณสุนีก็รับมาครับแล้วคราวนี้คุณสุนีก็หายไปหลายวันเลยคุณต่อบอกว่าเขามาได้ข่าวอีกทีนึงว่าคุณสุนีเสียชีวิตแล้วในห้องนอนตัวเองในลักษณะของอาหารเป็นพิษอาเจียนออกมาเต็มห้องเลยแล้วก็มีร่องรอยดิ้นทุรนทุรายไปทั่วห้องส่วนคนที่มาส่งข่าวให้คุณต่อครับคุณแจ็คและท่านผู้ฟังคนนั้นคือคุณการครับคุณการภรรยาของคุณเสิร์ชที่คุณเสิร์ชตั้งใจจะอยู่ด้วยครับคุณต่อบอกว่าจริงๆแล้วคุณการอ่ะเขามาจ้างผมก่อนคุณสุนีอ้าวว่าให้ทำของใส่คุณเสิร์ชและคุณสุนีเพราะคุณเสิร์ชอ่ะจดทะเบียนกับตัวเองแล้วถ้าตายไปอ่ะสมบัติเป็นของตัวเองโอ้โหส่วนคุณสุนีก็ไม่ยอมไปจากบ้านสักทีนึงตายไปง่ายกว่าดังนั้นก็เลยสิ่งที่ทำให้คุณสุนีตายมันคือยาสั่งประเภทหนึ่งครับกินครั้งแรกจะไม่เป็นไรแต่พอกินครั้งที่สองยาสั่งทำงานคุณสุนีจึงต้องเสียชีวิตในนั้นแล้วการที่คุณต่อไม่รับเงิน 5,000 นั้นเพราะว่ามันผิดครูครับคือถ้ารับงานใครแล้วต้องรักษาสัจจะวาจาที่ให้ไว้ก็เลยไม่รับไม่รับครับเพราะว่าได้รับปากคุณการไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะทำอาถรรพ์พรุ่งนี้เพื่อให้สองคนนี้เสียชีวิตโอ้โหผมก็เลยบอกคุณต่อผมก็รู้นะว่าคุณต่อเป็นเหยื่อจากอาจารย์เทียนแต่ครั้งเนี้ยคุณต่อผมบอกตรงคุณต่อโคตรเลวเลยอะผมขอโทษนะโหดมากโหดมากโหดร้ายมากคือแบบคือหลอกให้เขาไปทำสารพัดอย่างเพื่อที่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตายอะใช่ใช่ให้เขาแนะนำให้เขาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้จุดหมายปลายทางของเขาอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมึงก็ตายใช่โอ้โหจิตใจแบบ
มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมฟังกับพี่ยศแจ็คว่านี่โทรครั้งที่หนึ่งคือครั้งสารภาพบาปคือฟังเสร็จแล้วก็ต้องดูว่าเทียนเนี้ยอะไรที่ตัวคุณต่อยังติดใจอยู่หรืออยากจะให้ทำอะไรคุณต่อเลยว่าถ้าหลังจากที่เขาตายไปแล้วอ่ะก็ให้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณเด็กคนนั้นด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เขาถูกอาถรรพ์กู่ฟ้าสะกดไว้จนเขาไปไหนไม่ได้แล้วคนที่เป็นคนเริ่มทำก็คือตัวคุณต่อมันจะสิ้นสุดก็คือตอนคุณต่อเสียชีวิตเท่านั้นครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่านี่คือเรื่องแรกที่เขาฝากทางพี่ยศให้ช่วยจัด การเรื่องนี้หลังจากที่เขาเสียแล้วโอ้โหเฮ้ยแต่ผมเข้าใจว่าถ้าจักนี้นะว่าถ้าจักนี้มันเหมือนแบบมันขึ้นหลังเสือมันลงมาเมื่อไหร่มันก็โดนเสือกัดเมื่อนั้นอ่ะเขาเห็นอยู่แล้วว่าคนคนนี้กำลังมุ่งเข้ามาปีนขึ้นมาสู่หลังเสือแล้วก็ปล่อยให้นั่งอยู่บนหลังเสือไปเรื่อยๆจนกระทั่งตกลงมาเองตกลงมา คือปล่อยเสือกัดกินอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยมันก็เลยไอ้เรื่องพวกนี้นะจริงๆผมว่ามันน่ากลัวที่คนว่ะคนน่ากลัวมากอ่ะคือหลังจากที่ผมฟังทุกเรื่องต้องบอกอย่างนี้ที่จะนำมาฟังเล่าให้ฟัง5เรื่องเพราะว่า5เรื่องนี้ผมไม่เคยรู้จักอย่างกูอ่ะผมรู้จักแต่กูฝาผมไม่เคยรู้จักที่ว่ามันจะต้องเอามาทำแบบเนี้ยผมก็ไม่เคยได้ยินผมก็ไม่เคยได้ยินใช่ครับและอีก4เรื่องผมก็ไม่เคยได้ยินแต่ถามว่ามีเรื่องอื่นๆไหมมีเพราะวันนั้นคุยกันนานมากหลายชั่วโมงครับแต่ที่จะคัดมา5เรื่องก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวผมเองไม่เคยได้ยินหมายถึงว่าอันเนี้ยกู่ฝานี่คือเป็น1ใน5โอ้โหใช่ครับมีใช้คำว่าโคตรโหดกว่านี้อีกไหมมีอันกะกับครับสมิงคำยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกู่ฟ้าแต่กะกับอันเนี้ยถึงขนาดที่ผมกับพี่ยศมีคุยกันด้านหลังว่าพี่ยศก็เข้าใจคุณต่อนะแต่มันชั่วไปไหมอ่ะพี่โอ้โหประมาณนั้นอ่ะผมใช้ว่าเขาชั่วไปไหมอ่ะพี่แต่พี่ยศเขาบอกว่ากูตีแต่ก็ในเมื่อรับปากว่าจะช่วยเขาในวาระสุดท้ายแล้วก็ช่วยไปส่วนกรรมเวรอะไรของเขาก็ตามนั้นของเขาไปบางคนเนี่ยถลำลึกเข้าไปแล้วนี่มันกูกกลับยากจริงๆนะใช่แล้วพออยากจะกลับมันกลับไม่ทันแล้วอ่ะมันสายไปแล้วอ่ะแล้วมันก็มีจุดจบอย่างเงี้ยใครที่เข้าไปอยู่ในวังวนนี้จุดจบแบบเนี้ยแทบจะทุกคนครับโหเท่ากับว่าเรายังมีอีก4เรื่องที่เราจะได้ฟังกันใช่ครับแต่ว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าในส่วนหนึ่งที่ผมสรุปได้คือจริงๆแล้วผมกะว่าจะพูดอันเนี้ยในตอนที่เล่าเรื่องที่5จบแต่ผมพูดเลยดีกว่าแจ๊กกับท่านผู้ฟังบทสรุปที่ผมรู้อย่างหนึ่งจากคุณต่อนะคือหมอผีจะมี2ประเภทครับ1หมอผีที่ทำได้จริงๆกับหมอผีที่ทำไม่ได้หมอผีที่ทำได้จริงๆต่อให้คนทำได้จริงเขาก็จะหาทางเอาเงินจากเราอยู่ดีถูกไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามในเมื่อเราเอาดวงไปผูกไว้กับเขาแล้วเขาจะทำยังไงก็ได้เพราะว่าเราเอาดวงเราไปอยู่ในมือเขาพอเขาได้ดวงเราไปปุ๊บทีเนี้ยถ้าไปเจอหมอผีที่คอยแต่สูบอย่างเดียวนะมีตะหมดกับหมดเพราะเขาจะให้เราไปเติมตลอดถูกครับกับแบบที่สองหมอผีที่ไม่จริงก็โดนหลอกเงินอยู่ดีถูกดังนั้นก็คงต้องให้ผู้ฟังตัดสินใจเองว่าแล้วมันควรจะทำแบบนี้ไหมนั่นแหละบางคนน่ะอาจจะยับยั้งใจตัวเองไม่อยู่ครูตรีมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวของความคิดเลยนะว่าถ้าคิดอยากจะทำคือไอตอนที่ทำเนี่ยส่วนมากมันจะเริ่มจากความโกรธความเกลียดก่อนพอโกรธเกลียดมากๆแค้นมากๆอ่ะณนะตอนนั้นคือมันจะยับยั้งใจตัวเองไม่อยู่ใช่ครับทำเลยมันแค่เสี้ยววินาทีจังหวะแค่แบบทำเลยแล้วเขาเริ่มทำไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นน่ะคุณเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วนะคุณปรับตัวไม่ได้แล้วนะถูกเพราะทำไปแล้วคุณจะมาบอกว่าไม่เอาแล้วผมไม่อยากทำแล้วมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องรอรับในผลที่มันจะตามมาซึ่งมันตามมาแน่จริงจริงยังไงก็ต้องรับผลครับจริงจริงเพราะขนาดตัวคุณต่อเองเป็นคนที่
ทำวิชานี้เองโดยตรงเขายังต้องรับผลของมันเลยถูกคือของจะจริงไม่จริงทั้งหมดเลยยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมผู้ฟังครับสมมุติว่าเราไปเจอที่เขาขายอยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้เยอะมากขายน้ำมันพลายกันถูกป่ะแค่คุณไปซื้อมาแล้วคุณเอาไปใช้อ่ะแค่คิดจะใช้หรือว่าถ้าคุณเอาไปลองใช้โดยที่ไม่รู้หรอกว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแค่นี้ก็ผิดแล้วนะครับถูกป่ะมันคือกรรมที่คุณเริ่มก่อแล้วนะคุณเริ่มคิดไม่ดีคุณมีจิตที่มันเป็นอกุศลแล้วนะใช่ครับนี่แหละครับมันจะเริ่มต้นของกฎแห่งกรรมแล้วคุณต้องรับมันให้ได้ใช่อย่าต้องอย่าไปยุ่ง อย่าไปยุ่งฟังอย่างเดียวพอจริงเขามีตัวอย่างให้เราฟังแล้วเราแค่เป็นคนฟังอย่างเดียวพอครับถูกต้องเลยนะฮะโอเคครูตรีครับรอฟังอีก4เรื่องยินดีครับเมื่อไหร่ที่ครูตรีสะดวกก็ติดต่อมาได้ครับแล้วคุณแจ็คได้ของฝากวันนี้ยังครับได้แล้วครับเหมือนเดิมแช่อิ่มข้างนอกแล้วก็ในถุงนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยครับเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมได้สิโอเคตอนนี้ครับผลไม้แช่อิ่มนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สั่งมาตอนนี้มียอดสั่งซื้อ2,000 กว่ากล่องแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผลไม้แช่อิ่มผ่านอย. 5ชนิดเลยครับทั้งองุ่นมะขามมะดันมะม่วงและก็กระท้อนนะครับสามารถมีบางคนหิ้วไปฝากต่างประเทศถ้ามีอย.มันออกต่างประเทศได้ครับนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจสั่งสามารถกดมาที่เพจครูตรีมีเรื่องเล่าได้นะครับแล้วก็มันจะมีวิธีสั่งซื้อในนั้นนะครับก็ฝากด้วยฟังแล้วดีใจด้วยจังเลยอ่ะชาวแก๊งน่ารักมากครูตรีใช่ครับน่ารักจริงๆนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้ในส่วนของผลไม้แช่อิ่มครูตรีอะไรแบรนด์อะไรนะครูตรีเปรี้ยวปากครับครูตรีเปรี้ยวปากนะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับที่เอามาฝากเดี๋ยวผมสัญญาว่าผมจะซัดให้เกลี้ยงเลยฮะ ผมไม่แบ่งใครด้วยผมพูดตรงนี้เลยเข้า ไปทำหน้ากันอย่างนั้นโอเคกูตีก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะขออนุญาตป้ายยานิดนึงได้สิได้สิคณะอย่างนี้ครับคุณแจ็คและท่านผู้ฟังผมทำช่อง TikTok กูตีมีเรื่องเล่าด้วยใช่มั้ยครับแล้วคราวนี้มันมีข้อความนึงส่งเข้ามาซึ่งพอเรากดเข้าไปอ่านปุ๊บเขาเขียนว่าสวัสดีครับกูตีผมนิกนะครับผมก็เอาโอเคชื่อนิกผมก็เลยสวัสดีครับคุณนิกครับแล้วเขาแนะนำอย่างนี้ผมเชื่อว่าพอเราพูดเต็มๆแล้วคุณแจ็ครู้จักเลยเขาบอกว่าผมนิกเจ้าของเรื่องเล่าความลับ15ปีนะครับจำได้ใช่ไหมครับคราวนี้ก็เลยมีการคุยกันเรื่องคือคุณนิกฝากเรื่องหนึ่งมาเล่าโดยบอกว่าอยากให้ครูตีเป็นคนช่วยถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เพราะเขามีเหตุผลบางประการไม่สามารถมาถ่ายทอดเองได้เฮ้ยนะครับซึ่งผมก็บอกคุณนิกครับคุณนิกคนที่ถ่ายทอดเรื่องความลับ15ปียอดวิว5ล้านกว่าแต่ไม่ถ่ายทอดเรื่องนี้เองเหรอครับคุณนิกบอกมันจำเป็นจริงครับก็เลยมีการโทรศัพท์พูดคุยกันอ๋อเขามีเหตุผลเขามีเหตุผลใช่ครับหลังจากที่ฟังแล้วนะคุณแจ็คผมบอกเลยว่าในชีวิตผมไม่ถ้าสมมติว่าผมเล่าเรื่องนี้นะมันจะเป็นเรื่องแรกที่ดิ่งลงเหวเลยแนวสไตล์เดียวของคุณนิกเลยเหมือนความรัก15ปีเลยครับคือดิ่งเหวเลยจนผมบอกคุณนิกผมฟังเองผมยังรู้สึกผมจะถ่ายทอดยังไงอะคือถ้าคนเป็นผมพูดคำนี้นะถ้าคนเป็นซึมเศร้าหรือจิตแกว่งนี่ดิ่งเลยนะคุณนิกเอาจริงไหมเขาบอกว่าเจ้าของเรื่องยินดีให้ถ่ายทอดก็เลยคิดว่าครั้งหน้าอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ครับแต่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะต้องเตรียมใจในการฟังนิดนึงเพราะขนาดผมฟังเรื่องมาเยอะทั้งคำสารภาพหมอผีเอ่ยอะไรเอ่ยแต่เรื่องนี้มันดิ่งลงเหวจริงๆครับได้สิเดี๋ยวก็คอยมาฟังแล้วกันว่าทำไมคุณนี่เขามีเหตุผลอะไรในการที่ไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้เองโดยตรงใช่ครับโอ้โหโอเคด้วยผ่านการเล่าด้วยฝีมือของครูตีด้วยแหละผมว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามสไตล์ของครูตีก็น่าจะคือก็คิดกันครับว่าจะเอาประมาณไหนในสุดก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าจะถ่ายทอดเรื่องนี้ดิ่งก็ต้องดิ่งครับก็ต้องไปตามนั้นใช่ครับฟังก็ต้องดิ่งให้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมีอยู่จริงใช่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราคนฟังเราจะทำยังไงใช้ดุลยพินิจแบบไหนครับผมโอเคครับรอฟังครับสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมานะครูตีนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับดูแลรักษาสุขภาพครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว